วิทยาศาสตร์กับการผิดจริยธรรมมักเป็นของคู่กันเสมอมาตั้งแต่ในสมัยอดีตการทดลองหลายครั้งจำเป็นต้องสังเวยชีวิตสัตว์จำนวนมากมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้อย่างไม่ผิดพลาดในขณะที่หลายคนมองว่าการทดลองแบบนี้มันขัดต่อศีลธรรมอันดีอย่างร้ายแรงเรื่องราวเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นข้อถกเถียงกันมาตั้งแต่อดีตว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่คลิปนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาชมการทดลองต่างๆในยุคใหม่นี้ที่อาจขัดใจคนที่มีจริยธรรมอย่างแน่นอน 1. การควบคุมสมองหนูนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กได้ค้นพบวิธีการควบคุมหนูจากระยะไกลโดยพวกเขาอ้างว่าพวกสัตว์จะมีประโยชน์กับเราในการช่วยทำงานที่อันตรายและยากลำบากหนูจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากขนาดความเหมาะสมทางกายภาพส่วนเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นโดยสามารถตรวจจับสัญญาณได้ไกลถึง460เมตรหนูเหล่านี้ถูกควบคุมโดยการใช้คอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าผ่านสมองของพวกมันเพื่อเป็นวิธีในการป้อนคำสั่งต่างๆจนทำให้พวกมันกลายเป็นทาสของนักวิทยาศาสตร์ได้และหากการทดลองนี้สำเร็จลำดับต่อไปคือการทดลองกับสัตว์อื่นๆรวมไปถึงการนำไปทดลองกับมนุษย์และนั่นถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ผมเลยนึกถึงเกมในตำนานนั่นคือ Red Alert 2มีตัวละครหนึ่งชื่อยูริเป็นนักเชื่อมจิตระดับตำนานบังคับให้คนทำตามได้ดั่งใจนึกถ้าอนาคตเป็นแบบนั้นได้จริงคิดเอาครับว่าจะบันเทิงแค่ไหนและหากคุณทำได้คนแรกที่คุณจะเชื่อมจิตคือใคร 2. มดลูกเทียมการสร้างมดลูกเทียมถือเป็นเรื่องธรรมดาในนิยายแนววิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วเพราะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้สร้างมดลูกเทียมขึ้นมาเพื่อช่วยให้ลูกแกะที่คลอดก่อนกำหนดให้เติบโตได้ตามปกติลักษณะของมดลูกเทียมนี้คล้ายกับถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ที่มีสายท่อเสียบต่ออยู่เป้าหมายของการวิจัยนี้คือการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและรักษาคุณภาพชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ซึ่งการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของทารกแรกเกิดในขณะที่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดและรอดชีวิตมักมีปัญหาตามมาเช่นมีน้ำหนักตัวน้อยพัฒนาการทางด้านสติและร่างกายไม่ดีหูหนวกตาบอดโดยความรุนแรงขึ้นอยู่กับอายุครรภ์นับเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวและประเทศชาติ 3. CRISPR-Cas9 เป็นเทคโนโลยีการแก้ไขยีนแบบใหม่ที่มีความแม่นยำไม่แพงและรวดเร็วในขณะที่การดัดแปลงพันธุกรรมยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในเรื่องจริยธรรมเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมในมนุษย์เองก็คงหนีไม่พ้นคำครหานี้ด้วยเช่นกันโดยในปี2015นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาตัวเอนไซม์ Cas9 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพันธุวิศวกรรมจะดีแค่ไหนถ้าสามารถตัดต่อ DNA ตัวเองและออกแบบทารกในแบบที่เราต้องการได้แต่ปัญหาก็คือความซับซ้อนของยีนอาจส่งผลเสียต่อเด็กในระยะยาวนอกจากนั้นผลกระทบต่อสังคมก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามการใช้งานเทคโนโลยีนี้ก็แลกมาด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกันยกตัวอย่างกรณีศึกษาในปี2018นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ตัดต่อจีโนมในเอมบริโอของมนุษย์ซึ่งผิดต่อจริยธรรมการวิจัยอย่างร้ายแรงซ้ำร้ายไปกว่านั้นเอมบริโอดังกล่าวยังกำเนิดมาเป็นเด็กจริงๆ2คนชื่อว่านาน่าและลูลูแม้จะได้รับการอนุญาตจากพ่อหรือแม่แล้วแต่การตัดต่อจีโนมโดยตรงนั้นไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้และการกลายพันธุ์ใดๆที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อพันธุกรรมจะติดอยู่กับคนๆนั้นไปตลอดชีวิตจึงถือเป็นการละเมิดอิสระในการเลือกของเด็กทั้งสองคนและมาจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่สามารถทราบความเป็นอยู่ของเด็กทั้งสองได้เนื่องจากทั้งคู่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ตัวตนจึงถูกเก็บเป็นความลับ 4. มนุษย์คิเมราคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์ของคน2คนแน่นอนว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ 100% ที่อาจเกิดจากการที่แฝดเทียมหรือไข่2ใบที่ผสมแล้วในท้องแม่เกิดการรวมตัวกันกลายเป็นเอมบริโอเพียงอันเดียวและผสมรวมกันจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำตอนนี้คือการนำยีนมนุษย์มาผสมกับสัตว์ให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์นักวิจัยชาวสเปนได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้เดินทางไปสร้างการทดลองที่ประเทศจีนโดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะลองสร้างคิเมราระหว่างมนุษย์กับสัตว์ขึ้นมาซึ่งในเคสนี้ก็คือระหว่างมนุษย์กับลิงส่วนเหตุผลที่ต้องไปทำที่จีนก็เพราะมีช่องทางเรื่องของกฎหมายมากกว่าสเปนอย่างไรก็ดีนักวิจัยเปิดเผยว่าการทดลองนี้ตัดจบลงภายใน14วันและได้หยุดทุกอย่างก
ก่อนที่สัตว์ตัวนี้จะถือกำเนิดขึ้นมาทางนักวิจัยก็ไม่ได้เปิดเผยว่าผลการทดลองครั้งนี้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือมันยังอยู่ห่างไกลกับการสร้างคิเมร่าขึ้นมาตามที่เราเคยเห็นผ่านสื่อบันเทิงต่างๆเช่นแฟนมังงะหรืออนิเมะเรื่องแขนก้นคนแปรธาตุน่าจะมีภาพจำที่ฝังใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันไม่น้อยทั้งนี้คิเมราคือสัตว์ในเทพกรนำกรีมีลักษณะผสมกันระหว่างสิงโตแพะมังกรงูก่อนที่คำนี้จะถูกนำมาเรียกสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์พยายามจะสร้างขึ้น 5. คืนชีพสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วเรื่องนี้ฟังดูน่าสนใจแต่อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นเดียวกับในหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คหรืออย่างเช่นแพะป่าพิเรเนียนไอแบ็กที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็เคยถูกนักวิทยาศาสตร์ชุบชีวิตมันกลับมาได้อีกครั้งแต่มันก็ลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่นาทีและหลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะชุบชีวิตแมมมอธขนยาวให้กลับมามีชีวิตในโลกปัจจุบันอีกครั้งและถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมตามมาอีกมากมายในขณะที่นักอนุรักษ์สัตว์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ว่าจะดีกว่าไหมถ้าหากนำเงินลงทุนที่ใช้ไปกับการชุบชีวิตสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนำไปใช้กับการปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ไอเดียการชุบชีวิตสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรนอกจากความตื่นเต้นใคร่รู้ของมนุษย์เท่านั้นและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราสามารถคืนชีพสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ 6. สิ่งมีชีวิตเทียมในปี2010นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ประกาศว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งมีชีวิตเทียมสำเร็จเป็นครั้งแรกโดยสิ่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอ่อนมนุษย์หรือเอมบริโอโดยไม่ใช้สเปิร์มไข่หรือมดลูกแต่อย่างใดแต่ส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกเขากำลังเล่นบทพระเจ้าโดยการหวังว่าสิ่งมีชีวิตเทียมที่พวกเขาสร้างขึ้นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมลพิษและความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์อย่างไรก็ตามผลกระทบของการสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นมาอาจรุนแรงกว่าที่คิดพวกมันอาจลุกรานสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงมนุษย์เราเองและเราไม่มีทางคาดเดาถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เข้าใจได้เลย 7. Power สูตรแห่งอนาคตนี่คือเทคโนโลยีชุดสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกมีเซ็นเซอร์ติดตามระบบประสาทเพื่อสั่งการให้ชุดเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความสามารถทางร่างกายได้มากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงขั้นปลุกพลังกล้ามเนื้อให้เหนือมนุษย์ก็ตามแต่มันก็เคยถูกใช้กับนักกีฬาพิการให้สามารถเตะลูกฟุตบอลได้ในพิธีเปิดฟุตบอลโลก2014ซึ่งหากมันถูกใช้ไปในทางการแพทย์เองก็จะไม่มีปัญหาใดๆเลยเว้นเสียแต่ว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปใช้ทางการทหารหากใครยังไม่เห็นภาพลองดูในหนังเรื่อง Iron Man ครับจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ในการสร้างชุด Iron Man ก็เพื่อใช้เป็นอาวุธในด้านการทหารนั่นเอง 8. การผ่าตัดเปลี่ยนหัวฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ลองฟังบทความนี้ครับเซอร์จิโอคานาเวโรสัญญาแพทย์ชาวอิตาลีที่อ้างว่าตัวเขาสามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวและเชื่อมไขสันหลังของหนูกับระบบประสาทได้สำเร็จโดยผลการทดลองออกมาอย่างน่ายินดีเพราะหนูรอดชีวิตจากการผ่าตัดและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในอีกราว4สัปดาห์ให้หลังและลำดับถัดไปก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนหัวมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากแต่ก็มีประเด็นด้านจริยธรรมตามมาอีกเช่นเคยเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสมองจะปฏิเสธร่างกายใหม่ของคนไข้หรือไม่และการกินยากดภูมิคุ้มกันที่ต้องใช้ก็มีเหตุผลข้างเคียงที่อันตรายอย่างมากรวมไปถึงโรคกระดูกพรุนกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำตาในเลือดสูงร่างกายใหม่อาจสร้างบาดแผลทางใจให้กับผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะอีกด้วยหากเป็นไปได้จริงก็น่าจะเป็นห่วงนะครับนึกดูว่ามันจะสยองแค่ไหน 9. เชื้อโรคที่แข็งแกร่งขึ้นเชื้อโรคร้ายแรงเป็นสิ่งที่อันตรายและควบคุมได้ยากโดยทางทำเนียบข่าวเองก็เริ่มพิจารณาเงินลงทุนสำหรับการวิจัยที่มีโอกาสทำให้เชื้อโรคเหล่านี้มีความอันตรายมากยิ่งขึ้นและนั่นทำให้การวิจัยหลายแห่งได้ถูกระงับลงในปี2014เนื่องจากมีอุบัติเหตุที่น่ากลัวเกิดขึ้นในห้องทดลองหลายครั้งการทดลองไวรัสที่ร้ายแรงหลายอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ซาเมอร์ได้ถูกยกเลิกเพราะการศึกษาเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อสถานะความปลอดภัยของมนุษย์อย่างร้ายแรงลองนึกภาพว่าถ้าเกิดพวกซูเปอร์เชื้อโรคเหล่านี้หลุดออกมาจากห้องทดลองไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจและดันถูกนำไปใช้ก่อการร้ายเข้าหรือไปใช้ในสงครามนั่นอาจเป็นหายนะครั้งใหญ่ของโลกที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านได้ไม่ยากลำดับที่10ยาเสน่ห์ความรักเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
และไม่มีใครจะไปควบคุมความรักได้แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนพยายามที่จะควบคุมความรักด้วยการใช้ยาเสน่ห์หรือเรียกให้คนไทยเข้าใจง่ายๆว่าน้ำมันพรายโดยสิ่งที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ก็คือฮอร์โมนออกซิโตซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างยาเสน่ห์ของจริงขึ้นมาได้แต่ถ้าการทดลองเกิดขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็แน่นอนว่ามันจะมีผลต่อจริยธรรมของมนุษย์อย่างมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหากเราต้องบังคับใครให้มารักเราแถมมันยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนถึงอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและกลายเป็นยาที่ถูกหมายหัวว่าเป็นยาข่มขืนได้นั่นเองหากใครชื่นชอบคลิปแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องฟังยังด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ